ดีค่ะวันนี้แอปสลูดสยามทีวีจะพาทุกท่านมาพบกับความพิเศษเนื้อระดับจากบัตรสมาชิกสุดพรีเมียมอย่าง Wizcard ที่ถ้าหากมีไว้แล้วขอรับรองเลยค่ะว่าบัตรเดียวจบครบทุกมิติแห่งการช็อปมาดูกันค่ะว่าการเป็นสมาชิก Wizcard นั้นจะให้ความพิเศษแบบ Very Important แค่ไหนเชิญรับชมกันได้เลยค่ะ Wiz ย่อมาจากคำว่า Very Important Zone คือโซนสำหรับคนพิเศษตอนนี้ซีก็มีที่เลือกไว้ในใจกันแล้วนะเดี๋ยวเราลองมาดูว่าจะใช้คะแนนไปทำอะไรกันบ้างพอดีกำลังจะเดินทางไปที่ไต้หวันพอดีอะค่ะก็เลยลองทดลองไปใช้ดูตอนแรกไม่คิดว่าจะใช้ได้จริงเขาก็จะมีให้เราสามารถแลกเป็นของกำนันได้ปลายปีค่ะปลายปีเราสามารถเอาไปแลกเป็นกิ๊กการ์ดเงินสดอะค่ะเวลาวินไปเดินสยามเซ็นเตอร์เนี้ยครับวินก็จะพกวิสการ์ดไปด้วยเพราะจะมีได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษเช่นลดราคาหรือว่าได้รับที่จอดรถพิเศษอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะก็ทำให้เราได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วก็ได้ลองทำอะไรใหม่ๆที่แตกไปจากชีวิตเดิมๆของเราค่ะ Absolute สยาม TVWiz หรือในชื่อเต็ม Very Important Zone คือบัตรสมาชิกที่รวบรวมความพิเศษทั้งในด้านบริการและส่วนลดต่างๆและยังมีร้านค้าที่ร่วมรายการมากถึง500ร้านค้าด้วยกันถือได้ว่าเป็นบัตรสมาชิกที่พิเศษมากๆแบบที่ทุกท่านควรจะมีไว้เลยค่ะสรันทร อัศเวศนะคะเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการค่ะของบริษัทซูพิโมนะคะดูแลในส่วนของ Sales Promotion แล้วก็ CRM นะคะ Wiz ย่อมาจากคำว่า Very Important Zoneคือโซนสำหรับคนพิเศษต้องพูดก่อนว่า Wiz เป็นบัตร Loyalty Card สำหรับในศูนย์การค้า Wiz จะตอบโจทย์ลูกค้าที่มาใช้บริการที่ศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์นะคะสยามพารากอนแล้วก็ Paradise Park ด้วยนะคะลูกค้าจะได้รับส่วนลดลูกค้าจะได้พอยต์จากการซื้อลูกค้าจะได้ที่จอดรถพิเศษมี Wiz Lounge ใช่พิเศษพร้อมกับห้องน้ำส่วนตัวนะคะยังไม่รวมถึง Global Privilege ที่ลูกค้าสามารถใช้บัตรนี้ที่ต่างประเทศอีกด้วยกับพาร์ทเนอร์ของเราพอยสามารถนำไปใช้แลกเป็นกิฟต์การ์ดได้นะคะซึ่งใช้ได้ในศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์นะคะบัตรเข้าชมซีไลฟ์บัตรเข้าชมมาดามทูสโตร์หรือบัตรเข้าชมคิสเนียนะคะสามารถเป็นสิทธิประโยชน์ที่ใช้ในศูนย์การค้าได้กิจกรรมของ Wiz จะแตกต่างกับบัตรอื่นที่เราทำนะคะ Wiz เนี่ยจะเน้นความแปลกใหม่เป็นที่หนึ่งหรือก่อนใครนะคะสิทธิประโยชน์เขามีตั้งแต่ private viewing กับ Thai designer ชื่อดังเป็นกรุ๊ปเล็กๆนะคะหรือแม้กระทั่ง sit down dinner โดยจะเป็นวันแรกเสมอที่เราจัดให้ลูกค้านะคะแล้วก็จะมีดูหนังก่อนใครนะคะทดลองขับรถก่อนใครหรือแม้กระทั่งที่เด็กๆบางคนชอบดำน้ำก็มีสิทธิประโยชน์นี้ด้วยเหมือนกันค่ะบัตร Wiz Card มี3 tier ด้วยกันนะคะมี white titanium แล้วก็ black white สามารถสมัครได้นะคะลูกค้าทั่วไปสามารถเดินมาสมัครได้เลยไทเทเนียมถ้าลูกค้ามียอดซื้อ 20,000 บาทต่อวันก็สามารถสมัครเป็นไทเทเนียมได้นะคะจะมีสิทธิประโยชน์ที่จอดรถให้ด้วย6เดือนนะคะ Black จะเป็น by invitation เท่านั้นค่ะก็ชื่อชยานุชนะคะเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยที่จุฬาใกล้ๆเนี่ยค่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะแวะที่นี่หลักๆก็แวะทานอาหารก่อนเสาร์อาทิตย์ก็ช้อปปิ้งบ้างค่ะอย่างมาที่วิสค่ะการบริการของที่วิสเราเนี่ยมาถึงก็มีพนักงานต้อนรับนะคะมีที่นั่งพักผ่อนแล้วก็ยังมีบริการให้กาแฟด้วยนะคะ มีนิตยสารให้อ่านอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ที่ชอบที่สุดก็คือโปรแกรมที่สะสมคะแนนของวิสค่ะแคมเปญ Global Privilege นะคะคือตอนแรกวิสส่งอีเมลมาค่ะก็เห็นก็แบบพอดีกำลังจะเดินทางไปที่ไต้หวันพอดีอะค่ะก็เลยลองทดลองไปใช้ดูตอนแรกไม่คิดว่าจะใช้ได้จริงแต่ไปถึงก็แบบประทับใจมากว่าแบบพนักงานแบบบริการดีโปรกันดีแค่โชว์บัตรวิสอย่างเดียวก็รู้สึกสะดวกสบายมากค่ะ
แพทย์นะคะปฐมลักษณ์สะสมทรัพย์ค่ะทำอาชีพเป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคลของบริษัทกลุ่ม79จำกัดค่ะแพทย์เป็นสมาชิกวิสแบบแบล็คการ์ดค่ะแพทย์เป็นเมมเบอร์ของวิสการ์ดมาตั้งแต่ปี2009ค่ะตั้งแต่ที่วิสเริ่มตั้งแต่ที่สยามเริ่มมีสมาชิกวิสแรกๆเลยอะค่ะปกติแล้วแพทย์มาที่สยามบ่อยมากค่ะอาทิตย์นึงมี7วันแพทย์มาประมาณสัก 4-5 วันเลยค่ะตอนนี้แพทย์มีพอยต์อยู่ประมาณ 40,000 กว่าพอยต์ค่ะแพทย์ใช้พอยต์ตั้งแต่แรกๆที่สมัครอะค่ะเขาก็จะมีให้เราสามารถแลกเป็นของกำนันได้แล้วก็ช่วงปลายปีค่ะปลายปีเราสามารถเอามาแลกเป็นกิฟต์การ์ดเงินสดนะคะทุกครั้งที่วิทย์โทรไปเชิญแพทย์ก็จะไม่ปฏิเสธเพราะว่ามีความรู้สึกว่าในเมื่อเขาแบบทรีตเราดีเห็นเราเป็นลูกค้าที่แบบไม่ทอดทิ้งอะไรเงี้ยค่ะแล้วมีความสุขอย่างนั้นเราก็ต้องมาแหละความประทับใจที่แพทย์มีต่อวิทย์นะคะคืออย่างแรกคือเฟรนลี่ให้การบริการโดยที่แบบไม่มีความเบื่อไม่มีความระอาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สามารถตอบปัญหาทุกอย่างได้เคลียร์ซูซี่สุศิรานะคะผลงานตอนนี้ก็เพิ่งเปิดกล้องละครเรื่องใหม่ชื่อว่าละครเที่ยวราชสีค่ะปีหน้าก็จะมีอีกเรื่องนึงของบรอดคาสต์นะคะตอนนี้ยังไม่บอกชื่อละกันซูซี่ก็ทำธุรกิจอยู่ที่เชียงใหม่ปกติก็จะแบบบินไปกลับเชียงใหม่มาทำงานบ้างก็ไปทำงานที่เชียงใหม่บ้างอย่างเงี้ยค่ะถ้าได้มามีโอกาสมากรุงเทพก็จะมาแถวสยามอยู่แล้วค่ะวันนี้นะคะซูซี่ก็ชวนผู้ชมนะคะมาเที่ยวแล้วก็มาช้อปปิ้งที่สยามเซ็นเตอร์วันนี้จะสนุกสนานแค่ไหนเดี๋ยวไปชมกันนะคะเที่ยวให้สนุกนะคะช็อปให้สนุกเราก็ต้องขอตัวช่วยเพื่อนคนพิเศษคนหนึ่งนะคะนั่นก็คือบัตรวิสการ์ดนั่นเองค่ะของซูซี่นะคะก็จะเป็นแบบแบล็คการ์ดวิสการ์ดก็จะมีทั้งแบล็คการ์ดมีไทเทเนียมแล้วก็มีไวท์การ์ดด้วยนะคะวิสการ์ดหรือว่าแบล็คการ์ดตัวนี้นะคะซูซี่ก็จะได้คะแนนสะสมเพื่อไปแลกรับสิทธิพิเศษอะไรต่างๆยังไงนะคะก่อนที่เราจะได้สิทธิพิเศษกันเนี่ยเราก็ต้องไปช้อปปิ้งเพื่อที่จะสะสมคะแนนในแบล็คการ์ดนี้ด้วยนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปร้านแรกกันเลยร้านแรกนะ The Wonder Roomซึ่งแบล็คการ์ดตัวนี้นะคะซีก็จะได้รับส่วนพิเศษดิสคาวต์อยู่ที่ 10% นะคะในร้านนี้ซึ่งถ้าเรามีตัวไทเทเนียมเราก็จะได้รับ 8% นะคะแล้วก็ไวท์ก็คือ 5% หนูชอบแบบเนี้ยแบบมันมีสีสันสะท้อนแสงนะคะเก๋ดีคุณค่ะยี่ได้ของแล้วนี่เราก็ได้หมวกกันแล้วนะคะเดี๋ยวไปอีกร้านหนึ่งชื่อร้าน Selected ถึงแล้วนะคะ I am selectedก็มีของใช้ได้หลายอย่างเหมือนกันเลยนะโอ้โหมีแต่แบบว่าของเก๋ๆน่ารักเยอะแยะมากมายI love cats น่ารักดีอะได้รับส่วนลดเท่าไหร่คะที่ร้านนี้ส่วนลดบิ๊กแบ็กจะ 10% เหรอครับ 10% เย้อีก 10% ขอบคุณมากค่ะเห็นไหมคะแบล็คการ์ดดีขนาดไหนเย้ไปร้านต่อไปค่ะเย้เราก็ถึงแล้วนะคะไฟแนล3
ไปดูของกันเลยปะว่ามีบัตรริสการ์ดไหมคะค่ะบัตรริสการ์ดได้ลด 10% นะคะเยี่ยมเลยค่ะท่านผู้ชมคะเราก็สามารถที่จะไปเช็คคะแนนสะสมของเราได้ด้วยนะคะทางเว็บไซต์ www.vis-card.com ค่ะซูซี่มีคะแนนรวมทั้งหมด 18,300 คะแนนนะคะว้าวเยอะเหมือนกันนั่นเนี่ยยังไงเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราก็ไปแลกคะแนนสะสมตรงนี้เพื่อรับกิฟต์เวอร์เชอร์กัน Absolute สยาม TV ขอแลกพอยต์นะคะค่ะตอนนี้ซีก็มีที่เลือกไว้ในใจกันแล้วนะเดี๋ยวเราลองมองดูว่าจะใช้คะแนนไปทำอะไรกันบ้างถึงแล้วร้านแรกเลยก็คือร้านแม็กซูซี่ก็ได้ใช้คะแนนนะคะสะสมประมาณ 7,500 คะแนนค่ะเพื่อบริการแต่งหน้า1ครั้งนะคะมูลค่า 1,500 บาทค่ะนำไปใช้กันเลยไหมป่ะแล้วนะคะซีก็ได้มาแต่งหน้าสวยๆขอบคุณมากเลยนะคะต้องขอบคุณพี่ๆทางร้านเขาด้วยค่ะอีกร้านหนึ่งนะคะที่เราสามารถใช้กิฟต์เวอร์ชั่นนี้ได้ก็คือร้าน Kiss Me Doll ค่ะไปดูของกันเลยนะคะซูซี่ก็ได้ใช้คะแนนสะสม 1,500 คะแนนนะคะเพื่อแลกบัตรกิฟต์เวอร์เชอร์200บาทดูสิเหมาะกับเราไหมเนี่ยสวยไหมได้ของเพิ่มนะขอบคุณนะคะOcean World สถานที่เราอยากมาสถานที่สุดท้ายนะคะซีก็ได้รับส่วนลด 50% นะคะคะแนนที่ได้แลกไปก็คือ500 point ค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอซื้อตั๋วนะคะที่แบบว่าเข้าได้ทุกโซนนะคะยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันเลยขอบคุณค่ะเขาจะแบบว่าเป็นฮิปฮอปหน่อยนะค่ะตอนนี้ก็ถึงที่ Deep Reef นะคะก็จะมีแนวปะการังมีปลาอะไรต่างๆข้างบนก็จะเป็นพวกปลาที่อยู่ผิวน้ำนะคะแล้วก็ข้างล่างนี่ก็จะเป็นปลาน้ำลึกตรงนี้นะ
ะเขาเรียกว่าชาร์กวอล์กคือทางเดินของปลาฉลามนั่นเองเลือกปลาฉลามกันนะคะคงจะมีแบบว่าบอกข้อมูลอะไรต่างๆของฉลามตัวนั้นน่ากลัวเหมือนกันนะแต่ก็ตื่นเต้นน่ะสนุกดีFish Tunnel Ocean Tunnel นั่นเองนะคะก็คืออุโมงค์ปลาเราก็จะเห็นพวกปลาอะไรต่างๆว่ายน้ำวนรอบโอ้นี่ปลาฉลามเก๋ไหมคะเราจะได้บอกว่าสัมผัสใกล้เลยนะคะอยากจะบอกว่าโซนนี้เป็นโซนโปรดของซูซี่ด้วยเพราะว่าเหมือนคล้ายๆว่าเราอยู่ตรงนั้นกับปลาเลยโอเคตอนนี้ก็ถึงที่เพนกวินสเตชันนะคะก็เป็นโซนเพนกวินนั่นเองไปดูน้องๆเพนกวินน่ารักกันค่ะเกือบครบทุกที่เลยนะคะในวันนี้รู้สึกว่าสนุกสนานแล้วก็เพลิดเพลินกับทุกๆสถานที่เลยนะคะท่านผู้ชมคนไหนเนี่ยอยากเจอมาสนุกแบบซูซี่นะก็แค่มีบัตรวิสการ์นั่นเองนะคะก็จะได้รับสะสมแต้มอะไรต่างๆไปรับสิทธิพิเศษอะไรต่างๆด้วยนะคะเด็กพวกกิฟต์เวอร์ชั่นอะไรได้ครบหมดเลยค่ะก็ยังไงก็ฝากด้วยนะคะสยามทีวีที่จะนำไปแลกพวกกิฟต์เฟลเชอร์อะไรต่างๆแล้วนะยังนำไปร่วมกิจกรรมอะไรต่างๆของทางวิสที่เขาจัดให้กับเมมเบอร์นั่นเองค่ะกิจกรรมของวิสจะแตกต่างกับบัตรอื่นที่เราทำนะคะวิสเนี่ยจะเน้นความแปลกใหม่เป็นที่หนึ่งหรือก่อนใครนะคะสิทธิประโยชน์เขามีตั้งแต่ private viewing กับชายดีไซเนอร์ชื่อดังเป็นกรุ๊ปเล็กๆนะคะหรือแม้กระทั่ง sit down dinner โดยจะเป็นวันแรกเสมอที่เราจัดให้ลูกค้านะคะแล้วก็จะมีดูหนังก่อนใครนะคะทดลองขับรถก่อนใครหรือแม้กระทั่ง activity เด็กๆบางคนชอบดำน้ำก็มีสิทธิประโยชน์นี้ด้วยเหมือนกันค่ะจุดประสงค์ของงานในวันนี้คือเราจะตอบสนองนะคะความต้องการของลูกค้าในรูปแบบหลายๆอย่างด้วยกันที่เราอาจจะไม่สามารถมอบได้ที่สยามเซ็นเตอร์แต่เรามอบได้ในที่อื่นในบริเวณใกล้เคียงกับสยามเซ็นเตอร์ด้วยกันก็เลยคิดถึงการนำเชฟมิชชันสตาร์เข้ามาทำอาหารดีๆให้ลูกค้าได้ชิมกันนะคะเป็นการขอบคุณลูกค้าที่อยู่กับเรามานานแล้วก็ เพื่อจะได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าด้วยหรือการมีมื้อพิเศษจากคนสำคัญเชฟดังๆจากทั่วโลกมาทำให้เราชิมก็
ความพิเศษของงานนี้นะคะแน่นอนว่าต้องพิเศษอยู่แล้วนะคะเพราะว่านอกจากว่าจะมีเชฟมิชลินที่ปกติแล้วเนี่ยราคามันต้องแพงมากใช่ไหมคะถ้าไปทานแต่ว่าพิเศษสำหรับลูกค้าวิสการ์ดวันนี้แล้วก็พร้อมกับดื่มด่ำกับบรรยากาศแล้วก็เพลงด้วยนะคะก็น่าจะต้องเป็นค่ำคืนที่พิเศษมากแน่นอ นะคะ่ะAlors, moi, de moi, j'ai un restaurant en France qui est chez moi. J'ai 2 étoiles Michelin. J'ai un hôtel de 7 chambres. C'est tout petit, c'est une petite structure. Et voilà, je défends la cuisine française dans le monde entier. J'arrive d'Oslo, je repars là. Je vais peut-être à Singapour dans un mois. Donc voilà. Tout le menu, ce sont les huîtres qui est de Méditerranée.Après, filet de bœuf, ça c'est des plats vraiment signature à moi. Le rouget, c'est une création entre l'Espagne et entre la France, avec le jambon espagnol et le rouget méditerranéen. Et la tartine de haricots, c'est un voyage en Italie, avec retour mozzarella, truffe alba. Et la soupe, ça vient de France. Et c'était pour faire la Halloween, faire un peu la muse-bouche.Avec un mélange d'émulsion au lait. วิสเมมเบอร์ก็มันสมัครง่ายนะครับแล้วก็ได้สิทธิพิเศษดีครับชอบตรงที่จอดรถเนี่ยครับจอดฟรีรู้สึกสิทธิพิเศษจะเยอะนะครับแล้วก็เหมือนกับหรูหรากว่าแล้วก็แลกพอยต์ใช้พอยต์แลกอะไรอย่างเงี้ยดูเหมือนแบบรางวัลพวกนี้จับต้องได้ครับและอย่างมื้อเนี้ยก็เป็นมื้อพิเศษเลยได้รับสิทธิพิเศษเยอะนะคะยิ่งเป็นคนที่แบบช้อปปิ้งที่สยามเซ็นเตอร์เยอะแล้วเนี่ยก็ต้องยิ่งสมัครใหญ่เลยเพราะว่าพอยเนี่ยสามารถแลกเป็นเงินก็ได้หรือว่าแลกเป็นของก็ได้หรือว่าแล้วก็ได้มาแบบอย่างนี้นะคะประสบการณ์ทานข้าวดีๆอย่างนี้ค่ะก็คือสิทธิพิเศษเยอะมากมายค่ะวันนี้เราก็ได้รับเกียรตินะครับแล้วก็ขอบพระคุณจากทีมการนะครับร่วมกับไลท์ดีๆนะฮะให้มาสอนการดำน้ำผิวน้ำนะครับเรียกว่าน้ำตื้นนะครับอย่างถูกวิธีแล้วก็การใช้ท่อการใช้หน้ากากการใช้ฟินนะครับโดยเราใช้หลักสูตรของ BSAC Thailand นะครับซึ่ง BSAC เนี่ยจะเป็นสถาบันที่สอน snorkeling อย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็ได้รับการแต่งตั้งนะครับให้เป็นสถาบันที่สอนในประเทศไทยณปัจจุบันครับดำน้ำตื้นเนี่ยในความเห็นส่วนตัวก็คือสามารถทำให้คนว่ายน้ำได้ด้วยเวลาอันสั้นด้วยการใช้อุปกรณ์เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะครับที่สนใจในการว่ายน้ำตื้นหรือหัดว่ายน้ำในเบื้องต้นเนี่ยนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์เนี่ยก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วนะครับก็ทางวิสการก็ได้เห็นความสำคัญนะครับในการสอนให้คนที่เป็นเมมเบอร์หรือเมมเบอร์ของเรารู้จักเรื่องของการว่ายน้ำแล้วก็ไปใช้สกิลต่างๆหรือทักษะต่างๆในตัวเราก็จะเน้นเรื่องของการอนุรักษ์นะครับการดูแลแล้วก็รักษาสภาพแวดล้อมนะครับความเข้าใจเรื่องของทะเลเข้าใจเรื่องของชีวิตสัตว์ในทะเลทำใหในอนาคตเนี่ยเราก็จะมีคนเข้าใจเรื่องของการไปเที่ยวทะเลได้มากขึ้นนะครับอย่างเช่นการไม่ให้อาหารปลาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับจริงๆอันนี้เป็นครั้งแรกครับผมก็หลังจากที่ได้บัตรวิสการ์ดมาแล้วก็ได้สิทธิประโยชน์มากมายฮะแล้วก็นี่เป็นครั้งแรกเลยที่ได้มาทำกิจกรรมดำน้ำครับโอ้ยปกติผมไม่เคยดำน้ำเลยฮะผมไม่ชอบดำน้ำด้วยผมกลัวมากแต่ว่ามาครั้งนี้เนี่ยแบบเหมือนมาเปิดใจด้วยแล้วก็มาเจอครูฝึกที่ใจดีมากๆเลยแล้วก็ได้ประสบการณ์จากการดำน้ำแล้วก็หวังว่าอนาคตต่อๆไปจะได้ไปดำน้ำทะเลจริงๆก็มาช้อปปิ้งแล้วก็มาซื้อของที่สยามเซ็นเตอร์บ่อยๆครับแล้วก็เลยสมัครสมาชิกกับทางวิสการ์ดครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นพวกซื้อของเสื้อผ้าแล้วก็มีทานอาหารเป็นหลักครับค่ะก็ปกติก็มาร่วมกิจกรรมกับทางวิสการ์ดบ้างเรื่อยๆค่ะวันนี้ก็มาเรียนดำน้ำแบบน็อกเกิลง่ายๆดำน้ำตื้นค่ะค่ะก็ทำให้เราได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วก็ได้ลองทำอะไรใหม่ๆที่แปลกจากชีวิตเดิมๆของเราค่ะเ
วัฒน์นะครับชินบารมีนะครับเป็น MD บริษัทนิชคานะครับก็วันนี้กิจกรรมที่เราทำร่วมกับวิสการ์ดนะครับก็เราจะพาแขกรับเชิญใช่ไหมมาเทสตัวต้องบอกว่าตัวรุ่นพี่เลยนะครับคือที่รุ่นที่เราจะให้ลองเนี่ยคือรุ่น 650S นะครับซึ่งมีแรงม้าอยู่ทั้งหมด650แรงม้าสูง100อยู่แค่3วินาทีครับก็เดี๋ยวลองดูครับว่าแขกรับเชิญจะรู้สึกว่ายังไงตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่ 650S นะครับที่เราวันนี้เราจะเชิญแขกรับเชิญของทางวิชมาทดสอบนะครับก็จริงๆแล้วความพิเศษของรถรุ่นนี้เนี่ยที่ผมให้ความพิเศษของมันที่สุดก็คือตัวแชสซีนะครับเพราะว่าแชสซีของเขาเนี่ยเป็นแชสซีที่เขาเรียกว่าโมโนเซลซึ่งเวลาเราขับรถเนี่ยเหมือนเรานั่งอยู่ในอ่างจากุซี่นะฮะแต่อ่างจากุซี่อันนี้มีความแข็งแรงกว่าเหล็กถึง3เท่าสำหรับผมนะผมถือว่าอันนี้คือจุดเด่นเก็บของใหญ่มากนะครับแล้วก็ช่วงล่างเนี่ยต้องบอกว่านุ่มพอๆกับ S-Class เลยนะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นเครื่องยนต์นะครับที่ให้แรงม้าสูงมากนะครับ650แรงม้าเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าเหลือเฟือแน่นอนครับรถคันนี้เป็นรถเปิดประทุนนะครับสามารถวิ่งไปแล้วก็เปิดประทุนไปได้ในความเร็วต่ำกว่า40กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนอีกออปชันหนึ่งที่จริงๆแล้วเนี่ยต้องลดมูลค่าเป็นร้อยล้านเท่านั้นถึงจะมีก็คือแอร์เบรกนะครับแอร์เบรกนี่ก็คือสปอยเลอร์หลังตัวใหญ่ๆข้างหลังเราเนี่ยนะฮะสามารถจะตั้งขึ้นมาถึง90องศาตั้งฉากเลยนะครับกับตัวรถซึ่งสามารถชะลอรถได้ส่วนหนึ่งอุปกรณ์ฟังก์ชันการใช้สอยไลฟ์สไตล์อยู่ในรถทุกอย่างมีครบหมดนะครับอย่างเช่นนาวิเกเตอร์นะครับภาษาไทยเครื่องเสียงก็เป็นยี่ห้ออย่างดีนะครับก็คือ Meridianผมวินทรันทรก้องธรณินครับก็วันนี้ก็ได้มาลอง McLaren กับ Whiskard นะครับ Whiskard ก็พาวินมาเปิดประสบการณ์ใหม่ไม่เคยลอง McLaren ก็รู้สึกประทับใจมากกับช่วงล่างของ McLaren ที่ดีมากแล้วก็ได้รับการดูแลอย่างดีจาก Whiskard ด้วยตื่นเต้นมากครับจริงๆวินเป็นเมมเบอร์ของ Whiskard มาตั้งแต่เปิดเลยครับตอนไปงานเปิดตัวก็สมัคร Whiskard มาเลยแล้วก็เวลาวินไปเดินสยามเซ็นเตอร์เนี่ยครับวินก็จะพกวิสการ์ดไปด้วยเพราะจะมีได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษเช่นลดราคาหรือว่าได้รับที่จอดรถพิเศษอะไรอย่างเงี้ยครับก็จริงๆผมว่ารู้สึกดีนะครับที่วิสการ์ดจัดมาให้ผมได้เจอกับการเทสต์ไดรฟ์ซูเปอร์คาร์อะไรอย่างเงี้ยครับAbsolute สยาม TV โครงการนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากสยามพารากอนนะครับกับมูลนิธิโครงการหลวงนะครับและก็เครือพันธมิตรในการจัดจำหน่ายพืชผักผลไม้นะครับแล้วก็เน้นไปที่ผัก5สีจุดเริ่มต้นก็คือว่าเราก็คุยกันว่าน่าจะเฉลิมฉลองเนื่องในเทศกาลวันพ่อนะครับซึ่งเราก็จัดงานในช่วงระหว่าง3ถึงวันที่6ธันวาคมนะครับซึ่งก็ตรงเทศกาลวันพ่อก็อยากจะทำอะไรให้กับ
คุณพ่อบ้างการนิยมผักบริโภคผักเนี่ยตอนนี้กำลังบริโภคประเภทสีมาแรงนะครับแต่ความจริงแล้วไม่จำเป็นต้อง5สีจะเป็น7สี8สี3สีหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วในส่วนของโครงการหลวงเองไม่ว่าจะเป็นผักใบผักผลผักรากนะครับเราก็มีหมักมากมายหลายหลากแล้วนะครับที่จะทำให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อและเลือกนำไปรับประทานครับก็สยามพารากอนเองเนี่ยการจัดการในครั้งนี้เนี่ยถือว่าเรามีปณิธานที่อยากจะทำช่วยกันเผยแพร่นะคะว่ากิจกรรมหรือกิจการแล้วก็ที่มาและวิธีการกระบวนการผลิตและการจัดจำหน่ายของทางโครงการหลวงเนี่ยเป็นมาอย่างไรนะคะเราเนี่ยถือว่ามหัศจรรย์มากนะทำงานผลไม้คือผสมสเปิร์มไปอร่อยเลยทำน้ำผลไม้ให้งาน Food for Health ค่ะผัก5สีดีอร่อยพลอยทำน้ำ2น้ำมีสับปะรดบีทรูทกับอีกน้ำหนึ่งชื่อ Bloody Mary ค่ะมีมะเขือเทศแครอทแล้วก็แอปเปิ้ลจริงๆแล้วเนี่ยแต่เขารณรงค์ให้ทานหลากหลายถ้าทานอะไรที่มันซ้ำกันบ่อยๆนะมันก็จะทำให้เกิดโรคได้เหมือน5สีเนี่ยก็พยายามให้กระจายหลายๆอย่างรวมให้ทานได้หลากหลายมากขึ้นนี่มาสาธิตทำอาหารค่ะยำถวายค่ะก็แชมใช้ผักทุกอย่างที่ครบ5สีไงค่ะมาทำก็คือเป็นวัตถุดิบหลักที่จะเอามาทำ5สีนี้มีสีขาวก็จะใช้หัวไชเท้าสีม่วงคือใช้บีทรูทกับมันญี่ปุ่นม่วงนะคะสีส้มใช้แครอทแล้วก็สีเหลืองใช้หัวปลีแล้วก็สีเขียวเนี่ยก็จะมีหลายอย่างมีผลชโยเต้มีคะน้าก้านคะน้าแล้วก็อีกอันคือถั่วแขกค่ะผักแต่ละรสเนี่ยก็รสชาติไม่เหมือนกันแล้วก็ดักเชื่อว่าคุณค่าของผักเนี่ยค่ะก็คงไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นทานเนี่ยพอ5สีเนี่ยก็ได้ทั้งรสชาติเพราะฉะนั้นถ้าทานครบได้หมดเนี่ยเราคิดว่าคงได้วิตามินครบอะค่ะคอนเซ็ปต์ของงานวันนี้เราจะเรียกว่าเป็น World Racing Day ก็ได้ครับมันจะเป็นการพูดถึงการแข่งรถของช่วงยุคปี1930ในเวลาเดียวกันมันยังมีความที่เป็นสีสันที่เรานำมาใช้ในกางเกงยีนอย่างเช่นลายปักที่กระเป๋าหลังแต่ละแบรนด์ก็จะเทียบว่าเป็นสีที่ต่างกันออกไปครับชื่อพอนโตคือมันเป็นบังเอิญมากกว่าเพราะว่าอยู่ในอิตาลีมาคนเดียวประมาณเดือนกว่าแล้วก็ทุกวันทุกเวลาเดินไปไหนก็จะมีคนรับโทรศัพท์แล้วก็พรอนโตก็เลยตั้งเป็นพรอนโตครับแต่ละสาขาก็จะมีแบรนด์ที่ต่างกันด้วยครับยกเว้นแบรนด์ที่ถือว่าเป็นแบรนด์หลักที่อยู่กับเรามานานแล้วก็จะอยู่ได้เกือบจะครบทุกสาขาครับมันเรียกว่าเป็นงานยีนประจำปีของประเทศไทยเลยก็ได้เพราะว่าเราผลิตของรุ่นพิเศษที่ออกแบบร่วมกับแบรนด์แล้วก็มีจำหน่ายในจำนวนจำกัดทั้งหมดแล้วก็คือจะไม่มีการผลิตออกมาอีกนอกจากนั้นทุกคนก็จะยังมีโอกาสได้พบกับผู้ออกแบบหรือว่าเจ้าของแบรนด์ผู้ก่อตั้งแบรนด์ที่มาในวันนี้ด้วยครับอันนั้นเป็นคอนเซ็ปต์ที่ทำมาร์เก็ตติ้งของพรอนโตร่วมกับนูดี้จีนก็คือการเอายีนนูดี้ที่เก่าแล้วเนี่ยมาแรปตุกๆเหมือนกับว่าเป็นการผสมผสานระหว่างแบรนด์นูดี้กับความเป็นไทยอันหนึ่งนะครับผมอาจจะไม่ใช่เป็นตัวจริงสำหรับยีนแต่ว่าก็คือทุกคนอ่ะผมว่าคนที่แบบโตขึ้นมาเริ่มแต่งตัวเนี่ยต้องแบบใส่ยีนยังไงต้องมียีนในตู้ไม่หนึ่งตัวเป็นอย่างน้อยแน่ๆยีนนั้นเป็นแฟชั่นสำหรับทุกคนซึ่งมันไม่เคยล้าสมัยและไม่มีวันตายจะเห็นได้เลยนะฮะมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปเดี๋ยวขาเล็กบ้างขาใหญ่บ้างขาพับบ้างขาพับขึ้นมาครึ่งน่องบ้างนะฮะส่วนดีไซน์ก็จะแบบแตกต่างกันออกไปในแต่ละแบรนด์ถ้าเผื่อว่าคนเป็นคนที่ชอบแต่งตัวแล้วสนุกกับยีน
มันมีแล้วอะไรให้เราเล่นตลอดเวลาเลยโดยเฉพาะยิ่งวันนี้ผม2คนเนี่ยสนุกมากครับเหนื่อยก็เหนื่อยนะเพราะว่าวันนี้แบบงานมันแบบ1อากาศร้อนแต่ว่าแบบร้อนแล้วก็รันแบบโอ้โหยังต่อเนื่องจริงๆแต่ว่าใช่ครับพอได้มาคลุกคลีอยู่กับได้รู้ดีกว่าว่าแต่ละแบรนด์ที่มาอะไรมันเป็นไงคือพรอนโต้เนี่ยผมรู้อยู่แล้วว่าคือเป็นแบรนด์ที่รวบรวมเอากางเกงยีนที่ยี่ห้อเด็ดๆดังๆมาเยอะแยะมากมายแต่ก็ไม่ได้เคยแบบเจาะเข้าไปดูขนาดนี้วันนี้ได้มาเห็นแฟนๆได้มารู้ดีเทลต่างๆแล้วมันเป็นสิ่งที่แบบเฮ้ยมันต้องมีอ่ะมันเป็นของที่ต้องมีเรารู้สึกว่าเราอยากได้ของชิ้นนี้จังเลยเพราะว่ามันมีเรื่องราวของที่มันจะราคาสูงก็จริงแต่ว่ากว่าที่มันจะราคาสูงมันไม่ใช่ราคาสูงด้วยการโปรโมทหรืออะไรแต่ว่ามันเป็นเรื่องของคุณภาพการผลิตของเขาเลยยิ่งทำให้ยิ่งอินว่าพอแบรนด์นี้อย่างนี้แบรนด์นี้ก็เป็นอย่างนี้นะมันมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันน่าสนใจมากคือกางเกงที่เฟดไลน์เนี่ยกางเกงที่เฟดไลน์เป็นแบบว่าเหมือนกับใช้แล้วเนี่ยนะครับเริ่มต้นจริงๆเนี่ยมันมี2วิธีด้วยกันเฟดโดยใช้เครื่องจักรเฟดนะครับแต่ว่าของพรอนโต้ใช่ครับแต่ว่าแต่ของพรอนโต้เนี่ยเก่าโดยการใช้จริงเจ้าของต้องเอามาใช้จริงทีนี้มันเกิดความภาคภูมิใจในลักษณะของลายลวดลายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการตัวเราเป็นผู้ใช้งานเองลายจะไม่เหมือนกับใครทั้งสิ้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเป็นความชื่นชอบและมันเป็นความที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของยีนสมัยใหม่สรุปเลยก็คือบอกว่าเราสองคนพ่อลูกนะครับผูกใจกันแล้วนะครับกับยีนตลอดไปครับคนไทยเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นนะฮะที่ถูกคัดเลือกมาจาก5คนที่ใส่ยีนรูดี้จนเฟดแล้วส่งไปให้ที่สวีเดนตัดสินโดยทีมดีไซน์ของเขานะฮะแล้วก็ได้มียีนนูดี้เป็นชื่อของคุณเองนะฮะไม่ธรรมดาจริงคนนี้อาดูว่าว้าวรู้สึกดีใจมากแบบมันภูมิใจไม่คิดเหมือนกันว่าจะได้แบบนี้ครับได้เป็นตัวที่ถูกเลือกอะไรเงี้ยครับใส่ตั้งแต่เริ่มเรียนมหาลัยครับตั้งแต่ตอนรับน้องเลยครับช่วงรับน้องมหาลัยจนเพิ่งมาเลิกใส่ตอนอยู่ปี2ครับแต่ช่วงก่อนหน้านั้นมันเป็นช่วงที่แบบคงคิดว่าใส่หนักสุดครับใส่ทําทุกอย่างในชีวิตประจําวันนะพี่แค่กางเกงยีนส์เนี่ยมั้งที่มันเป็นสไตล์เราที่สุดละใส่สบายแล้วเข้ารูปด้วยแล้วก็ดูดีด้วยครับชอบลายตรงกระเป๋าด้านหลังนี่สุดละสวยครับได้จัดเตรียมตะกร้าแฮมเปอร์นะคะที่เราทำเพื่อเฉลิมฉลอง140ปีโอเรนเซนเพื่อที่จะเป็นของขวัญให้กับทางพารากอนที่ฉลองครบรอบ10ปีค่ะข้างในจะมีกิฟต์บ็อกซ์ที่เราทำเฉพาะขึ้นสำหรับปีนี้โดยเฉพาะนะคะพร้อมกับมีกาชามารยาสค่ะให้เป็นพิเศษกับทางพารากอนพร้อมด้วยชาที่ทางมารยาสเป็นโดยเฉพาะให้กับทางโอเรนเซนเพื่อให้เป็นเซตคู่กันในตะกร้าใบนี้ด้วยค่ะมีอุปการะคุณท่านไหนที่กำลังมองหากระเช้าของขวัญสำหรับปีใหม่นี้นะครับทางสยามพารากอนเนี่ยมีความภูมิใจในการนำเสนอนะครับผลิตภัณฑ์ที่เราคัดสรรมาอย่างดีเยี่ยมซึ่งเราเรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์กระเช้าที่ท่านผู้มีอุปการะคุณได้เห็นอยู่ในขณะนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราคัดสรรมาอย่างดีเยี่ยมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเห็ด
ทรัฟเฟิลนะครับหรือจะเป็นในส่วนของคาเวียนะครับซึ่งผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่นําเข้าทั้งหมดเลยนะครับและนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีในส่วนของบอลซามิกนะครับที่มีอายุถึง50ปีครับเซตแฮมเปอร์ที่พิเศษที่เราทาง TWG เตรียมมานะครับซึ่งประกอบไปด้วยชาคอลเลกชันสุดพิเศษนะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆในการชงชารวมถึงซิกเนเจอร์มากลอง24ชิ้นโดยที่เราเลือกใช้ชาสุดพิเศษเป็นชา No. 10แล้วก็ Anniversary Tea ครับผมเป็นกิฟต์ของขวัญแฮมเปอร์เซตนะคะเป็นเซตพิเศษที่ทางแฮร์รอดกรุงเทพได้จัดเตรียมไว้ให้สำหรับผู้โชคดีในงาน Lucky Draw ของเสียงพารากอน10ปีเสียงพารากอนค่ะเซตแรกก่อนนะคะในนี้ก็จะประกอบไปด้วยชาบิสกิตแล้วก็มีน้ำผึ้งอันนี้จะเป็นเซตพิเศษค่ะเป็น Limited Edition ทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นสินค้าในกลุ่ม Heritage มีทั้งชาบิสกิตแล้วก็มีบัตเตอร์สกอตช์นะคะสิ่งที่พิเศษสำหรับอันนี้ก็คือด้านหลังจะมีนัมเบอร์ค่ะทำทั้งหมด299ชิ้นอันนี้เป็นอันที่26Exclusive ค่ะที่จัดทำขึ้นเพื่อครบรอบ10ปีของสยามพารากอนซึ่งจะมีที่สยามพารากอนเท่านั้นและมีเซตเป็นจำนวนจำกัดอะค่ะเพียง100เซตเท่านั้นเซตนี้จะเป็นกลิ่นลาเวนเดอร์แล้วก็วานิลาแอบโซลูทฟอร์มมาดากัสการ์ภายในเซตก็จะประกอบด้วยชาวเวอร์เจลบอดี้ครีมมัสซาจออยล์แล้วก็มัสซาจทูซึ่งเซตนี้จะเป็นขนาดพกพาค่ะและสามารถเลือกซื้อเป็นเซตของขวัญที่จะถึงนี้ได้ค่ะชงเนลมีความยินดีนะคะที่ได้เข้าร่วมครบรอบเฉลิมฉลอง10ปีสยามพารากอนผลิตภัณฑ์มีความพิเศษอยู่ที่เป็นกลิ่นลิมิเต็ดกลิ่นดีเซียมมีชาขาวดอกฟรีเซียแล้วก็ใบมะกรูดมีจำหน่ายที่สยามพารากอนแผนกประดับบ้านที่นี่ที่เดียวชั้น4ค่ะการแต่งตัวลุคนี้นะคะก็จะเป็นสไตล์แบบแมสคิวลีนนะคะออกแนวแบบบอยนิดนึงมีเอี้ยมมีหมวกแล้วก็เพิ่มมาก็คือรองเท้าบูทอะไรเงี้ยค่ะเลยนะคะกับประสบการณ์และความพิเศษจากบริการต่างๆจากบัตร Wizcard ที่ Absolute Siam TV นำเสนอไปสำหรับวันนี้จุดใจกับ Absolute Siam TV เพียงเท่านี้พบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ